ตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับโมเดิร์นเสร็จง่ายจังหน่อยครับมันมีจั่วนะครับเนาะแต่ว่าก็มีเรื่องตื่นเต้นบาดเสียวอยู่ครับเสร็จราคาตอนนั้นผมคำนวณไว้ 6,000 กว่าบาทโอเคถ้าผมมุ่งตรงนั้นผมต้องใส่ทุนไปประมาณก็เท่าตัวน่ะพี่น้องคูณ2ไปเลยโอ้ no 13,000 ตอนมื้อนี้ก็ถ่าว่าไว้ล่ะพี่น้องเดือนนี้ก็เดือนสิงหาคมเนาะเอาไว้โดนก็ว่าเป็นแนวดีครับไม่มีหยังที่เฮาตีไว้แล้วถือแดดถือฝนถือลมมันก็บ่โอเคแม่ดวงมันก็สิฟูสิพังไปนะครับกับมื้อนี้ก็สิมามุ่งล่ะครับบัดเฮ็ดผู้เดียวคือเก่าล่ะครับว้าวไปเฮ็ดเอาเนาะครับนี่ก็ต้องลังคาครับเห็นมาแล้วครับโอเคสูงเตียบครับเกือบ10เมตรครับผมกระวาดเสียวแล้วครับพี่น้องเป็นตั้งได้ๆแล้วครับชีวิตเท่ามันต้องเสี่ยงจังหน่อยนะครับเนาะต้องมีรสชาติก็เนื่องจากผมทำงานคนเดียวนะครับคือจริงๆกับเก็บมาเก็บงานคนเดียวแหละครับคนหนึ่งกับเพื่อจะได้พิสูจน์น้ำบางานลักษณะนี้เขาสามารถเก็บคนเดียวได้ตอนนี้ท่านก็ต้องยึดแผ่นแหลกมันได้ก่อนหรือใช้วิธียึดหัวไทยนะครับนะไทยทั้งบนหัวก็ยึดแล้วนะครับที่นี่ผมจะใช้ปิดเชิงชัยด้วยคำว่ามันฉันใส่ผู้เดียวมันใส่บ่ได้นะครับตัวนี้มันติดผมก็ใส่วิธีนี้แล้วโอเคดึงไว้ส่วนนึงเพื่อเวลาผมตีข้างบนน่ะแผ่นตัวนี้มันสิบ่ได้หลุดลงไปก่อนนะครับดึงไว้จังซี่แล้วครับอันนี้ก็ยึดหัวท้ายยึดเชิงชายก็โอเคถือว่าเรียบร้อยครับมุ้งลังคานี่แผ่นแรกครับกับแผ่นสุดท้ายถือว่ายากที่สุด wow. แผ่นแรกได้เขาตั้งระดับได้มันก็สิไปตามแนวของมันนะครับแผ่น2แผ่น3มากกับง่ายแล้วอันนี้ผมก็สิยิงน็อตแล้วครับแล้วหยังเวลาหยังนี่กันตัวรับน้ำหนักบ่แห้งเงินบ่ให้เฮ็ดให้เฮ็ดให้มันคงอ่ะครับสามารถยืนได้ยางได้จริงๆนะ
ก็เนื่องจากผมใส่มิสันชีสแผ่นบางครับตัวนี้นะ 0.23 โอเคก็ถือว่าบางครับถ้าหนาก็นี่ประมาณ 0.3 ขึ้นไปนี่หลังคาเฮานี่สามารถยางได้เลยเด้ครับว้าวแต่ตัวนี้อยากบางจักหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเฮาสิยางสิหยังสิเคลื่อนที่สิขยับหยังนี่ต้องใช้ไม้กระดานซอยครับกระดานวางน้ำแนวก็สิซอยรับน้ำหนักเข้าได้เวลาวางพยายามให้มันพาถึงหัวน็อตพอน็อตที่ซอยรับน้ำหนักได้ดีโอเคเพราะว่าบางทีแผ่นนี่มันก็อาจสิชำรุดหรืออาจที่สุดได้ผมก็พยายามใส่ให้มันครบสูตรนะครับหลังคาก็ได้เป็นล้มบ้างสิตัวนี้สิเป็นขอบชนผนังตัวนี้มีประโยชน์ก็คือกันฝนสาดได้เวลาฝนตกมาก็สิมาถือกันชนตัวนี้นะครับก็สิบ่ให้ฝนสาดเข้าไปทางในบทนี้วิวงามดีครับว้าวเลยทีเดียวทีนี้พอเห็นแล้วเวลาเขาสิลงมันยากบางนี้แหละครับผมก็เลยได้ตีดังลานถึงมากเลยครับโอเคเป็นส่วนใหม่ครับนี่คือหลังจากตีแล้วเขาสิลงขึ้นลงทางนี้ครับกันยังสั่นว่ามีทางลงครับอันนี้ต้องเตรียมไว้ตั้งแต่วันที่เขาสิมุ่งครับตรงขี่ไว้ก่อนว้าวผมก็มีแผนว่าเสียวแผงโซล่าเซลล์ขึ้นมาวางอยู่ครับในอนาคตนะครับนะครับโซล่าเซลล์ผมว้าวถ้าเป็นมาวางทั้งนี้ก็สิน่าจะดีกว่าบ่อหรือยังไงหรือว่าเอาไว้ล้างอันนี้คือแผนทางหน้าครับอาจจะขึ้นมาหรือว่าขึ้นมาก็ได้เองโอเคสั่งใจก่อนเพราะว่ายุลางมันก็ดีคือเวลาสิสมสิเคลื่อนย้ายสิตัดต้อยยังสิต้อยยังได้แบบได้ยังสิง่ายกว่าข้างบนเพราะว่าข้างอยู่ข้างบนนี่ขึ้นมามันก็ขึ้นไม่ยากนั่นคือแผนต่อไปอันดับต่อไปนี่แล้วผมก็สิลงแล้วครับเดี๋ยวใช้ไม้กระดานนี่แหละครับไปเราก็ควบระวังอย่างน้อยครับ Oh noลงเป็นทั้งสี่ครับตีทางลานขึ้นมากโอเคครับผมเป็นยังไงครับบาดเสียวน้ำผมบ่ Oh no เป็นยังไงได้ล่ะครับน้องก็อยากเห็นเองเนาะจ้างเขาก็ได้อยู่ครับแต่มันสิภูมิใจกว่าเขาเฮ็ดได้เองนะครับแต่ถ้าย่านความสูงกลัวความสูงก่อนจ้างว่าซั่นนะครับนะตกลงไปกับบ่คุ้ม